ตกตะลึงพึงเพลิดกันไปทั้งประเทศครับเมื่อปปช.ออกมากล่าวโทษบรรดาข้าราชการของกรมสรรพากรมีการโกงภาษีโดยเฉพาะการคืนภาษีแวดครับโอ้เพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นกระบวนการรอบนี้ตกตะลึงเพราะจำนวนเงินมหาศาลครับปปช.รับเรื่องมาจากสรรพากรครับที่แจ้งกับตำรวจว่ามีการโกงการคืนภาษีกันที่นี่อำเภอบางเสาธงบางเสาธงอยู่ไหนครับบางเสาธงเดิมทีแยกตัวมาจากบางพลีอยู่นี่แหละศรีวาลีศรีสะจระเข้น้อยศรีสะจระเข้ใหญ่พื้นที่141ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองประชากรประมาณ 80,000 กว่าคนแต่มีการตุกติกทางภาษีกันหลายพันล้านครับมาดูเจ้าของบัญชีก่อนพบว่าใครเจ้าของบัญชีคือดนัยดำรงชัยโยธินข้าราชการสรรพากรกี่บัญชีซุกบัญชีไว้ทั้งหมด7บัญชีเงินฝากที่ดึงเป็นการคืนภาษีมันใส่บัญชี1,189ล้านเลยเหรอชนละทานคงมั่น5บัญชี559ล้านดวงกมลปลื้มสวัสดิ์3บัญชี334ล้านและลูกจ้างประจำคนหนึ่งคืออุทมพรเข็มวิชัย1บัญชี1ล้าน8แสนบาท 2,000 กว่าล้านนะครับครับคดีนี้ปปช.แจ้งว่า4คนเหล่านี้ร่ำรวยผิดปกติเมื่อเทียบกับที่มาของรายได้และอีกส่วนหนึ่งเมื่อไต่สวนเข้าไปพบว่ามีการโกงเงินจากการคืนภาษีตีเช็คที่จ่ายให้บริษัทที่ขอคืนภาษีเข้าบัญชีตัวเองครับแน่นอนครับเอาเงินหมุนรอบกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆพฤติกรรมแบบนี้กำลังสถานเมืองนี่ปปช.แจ้งเรื่องของแบ่งเป็น2คดีอันแรกเลยนะพอดูบัญชีเหล่านั้นก็พิจารณาได้เลยว่าเข้าข่ายคดีร่ำรวยผิดปกติใช่ในบัญชีมีเป็นพันล้านเทียบกับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่แหละโอกาสเป็นไปได้น้อยไหมน้อยมากเลยเข้าข่ายคดีร่ำรวยผิดปกติตอนนี้พี่วีอายัดทรัพย์อายัดทรัพย์ไปในบัญชีเหล่านั้นผลปรากฏคืออะไรรู้ไหมเงินหายไปแทบเกลี้ยงนะเอาแล้วเงินที่ตุกติกพบว่ายังไงอีกรู้ไหมครับ30 40บริษัทที่ขอคืนภาษีที่ไม่ได้ถูกโอนเงินย้ายถ่ายโอนเงินมาเป็นของตัวเองบริษัทก็ไม่ได้บริษัทก็ไม่ได้ตั้ง 2,000 ล้านใช่โอ้ไอ้นั่นคือร่ำรวยผิดปกติและยังต้องมีเกี่ยวข้องกับคดีอาญาสิเพราะโกงช่อโกงเงินแผ่นดินนายเพราะนี่เงินที่บริษัทเหล่านั้นควรได้จากการเรื่องของคืนภาษีใช่มั้ยแต่ไม่ได้กรณีนี้ผู้เกี่ยวข้องคดีมี2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือสรรพากรอำเภอบางเสาธงแก้ไขเช็คเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่บางเสาธงกลุ่มที่2เงินเข้าบัญชีแล้วมีผู้เกี่ยวข้องมีลูกน้องไปโอนเงินแยกกันถอนเงินจากธนาคารในสาขาใกล้เคียงเข้าบัญชีตัวเองกันผู้ที่เกี่ยวพันทั้งหมดตอนนี้ครับถูกสั่งอายัดทรัพย์และตามคดีถามว่าเขาทำกันยังไงมาดูขั้นตอนนี่สรรพากรเนี่ยใช่ก่อนสรรพากรเนี่ยนะลูกค้ากอลูกค้าขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวพันขอคืนภาษีแล้วถูกโอนเงินออกไป30กว่าบริษัทมีเจ้าหน้าที่ไปเปลี่ยนเช็คที่สั่งจ่ายบริษัทเนี่ย มาเป็นบัญชีของตัวเองครับและเอาเข้าบัญชีตัวเองเสร็จให้ลูกน้องเครือข่ายไปถอนออกไปนี่ต้องแยกต้องแยกหลายส่วนนะถามว่าแล้วบริษัทกบริษัทขอบริษัทคอเขาไม่รู้เขาไม่รู้ครับเอาเงินบีเอาเงินเอเนี่ยเข้าบัญชีตัวเองเอาเงินบีมาเข้าบัญชีตัวบริษัทกเอาบัญชีซีมาเข้าบริษัทขอเรื่อยไปเหมือนกับกึ่งหมุนไปเงี้ยบริหารจัดการมันคือกระบวนการแชร์มันจะรู้เมื่อช็อตคือถ้าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งช็อตเนี่ยมันจะโดมิโนไปหมดใช่ไหมมันมีการยักย้ายแก้ไขเช็คกันครับโดยเจ้าหน้าที่ครับเริ่มจากข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มีการแก้ไขเช็คของผู้ประกอบการที่สรรพากรจ่ายเงินเพื่อคืนนะเป็นชื่อของตัวเองแล้วนำเข้าบัญชีของตัวเองถูกต้องและกรมสรรพากรตีเช็คฉบับใหม่ออกมาให้กับผู้ประกอบการรายอื่นที่จะไปแก้ไขเช็คทยอยนำเงินมาคืนให้กับผู้ประกอบการที่ถูกยักยอกเงินไปแล้วก่อนหน้าเห็นไหมล่ะมันหมุนแล้วทีเนี้ยรูปแบบคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ครับโอ้คล้ายกับแชร์ลูกโซ่ทุกคนเนี่ยได้เงินแต่ช้าไปแต่มันหมุนมาจากบัญชีอื่นครับมันเป็นแบบนี้เอาของคืนบัญชีภาษีของคนอื่นมาให้คนนี้ก่อนเงินนี้เข้ากระเป๋าตัวเองวนอยู่นี่ใช่คดีนี้มันเกิดขึ้นตรวจสอบพบตอนไหนคุณรู้ไหมเรื่องนี้
ลึกลับกันอยู่ที่กรมสรรพากรตั้งแต่ปี65ครับโอ้ธันวาคมปี65แล้ววลนแสงสนิทอธิบดีสรรพากรส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความต่อตำรวจครับตอนนั้นพบว่ามีการโกงภาษีในการคืนภาษีกันเนี่ยประมาณ150กว่าล้านครับใช่ไหมตอนนั้นนะพี่เริ่มจาก150ล้านใช่ไหม150กว่าล้านครับและตรวจสอบกันมาตั้งแต่นู้นแหละครับยาวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนมาถึงปัจจุบันเรื่องแดงโป๊ะออกมามันไม่ร้อยกว่าล้านมันเป็น800กว่าล้านและมันเป็น 2,000 กว่าล้านแน่นอนครับทำหลายบริษัทเพราะแต่ละบริษัทเมื่อได้คืนภาษีใครคืนภาษีนะครับก็กว่าจะได้ 5-6 เดือนไงกระบวนนี้มันบอกเราบอกว่าการโกงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นการคืนภาษีกันเนี่ยมันมีช่องโหว่ครับตรงไหนครับนี่สภาทนายนะสภาทนายบอกว่ามันมีช่องโหว่ที่ควรแก้1การให้คนเดียวเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเช็คนำเช็คนำสั่งจ่ายเช็คอ่ะเป็นช่องโหว่ในการทุจริตครับเวลาตอนคืนภาษีใช่ต่อมาควรปรับใหม่เป็นการคืนภาษีไปสู่บัญชีนิติบุคคลโดยตรงจริงระบบไอทีมันทำได้นะใช่ไม่ต้องผ่านคนนะต่อมาควรเพิ่มกระบวนการสอบทานครับครับไม่เช่นนั้นจะพังไปทั้งระบบครับครับพังแล้วเป็นไงนี่คือรายได้ของประเทศไทยที่มาจากการจัดเก็บภาษีครับปี65เนี่ยทั้งหมด 1.3 ล้านล้านบาทครับครับมาจากกรมสรรพากรเป็นแทบจะ 60% นะพี่วีต้องปาไป 851,000 กว่าล้านบาทสรรพากร 64.85% เห็นไหมล่ะ 850,000 ถ้ากรมสรรพากรรั่วที่อื่นมันจะเป็นยังไงล่ะครับและนี่ไม่ใช่เคสเดียวครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6ตุลาคม2566ครับปรากฏว่า DSI ส่งสำนวนพิเศษขอเป็นคดีพิเศษเนื่องจากมีคนขอคืนภาษีทุจริตจากการขอคืนภาษีแวดเนี่ยแหละพี่วีตอนนี้เพื่อดำเนินคดีทั้งหมดคิดเป็นเงิน 4,915 ล้านบาทไอ้นี่คนละก้อนที่บอกเมื่อกี้นะไอ้นั้นคือเขาสำเร็จไปแล้วนะใช่ไอ้นี่อยู่ในขั้นการตรวจสอบอยู่นะครับเนี่ยคดีเนี้ยกองคดีภาษีอากรเนี่ยรับไม้มาจากกรมสรรพากรร้องทุกข์ต่อ DSI ว่ามีกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยทำพฤติกรรมขอคืนภาษีและคืนอัตราที่คืนน่ะ 4,900 กว่าล้านน่ะเป็นการขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จเป็นเท็จครับและคนที่ถูกร้องเขาชื่อสุรศักดิ์ครับอ้าวชื่อสุรศักดิ์ไม่ต้องไปหานามสกุลนะเดี๋ยวเขาฟ้องผมเอาทำอะไรรับซื้อของเก่าประกอบประเภททองแดงทองเหลืองครับทำให้เรานึกถึงอะไรอีกไหมคุณรู้ไหมครับกลับไปก่อนหน้านี้คดีก่อนหน้าโน้นสรรพากรร้องทุกข์กล่าวโทษอธิบดีจนตั้งแต่ระดับอธิบดีจนถึง C3 อ่ะใช่ไหมคุณจำได้ไหมคดีอธิบดีกรมสรรพากรที่ยึดทองคำอ่ะโอ้นี่คุณจำได้ไหมเนี่ยนี่คดีนี้อีกคดีนึงก่อนหน้านั้นก็ขอคืนภาษีประเภทเหล็กนี่แหละครับรับซื้อตอนนั้นน่ะเนี่ยทั้งหมดตอนนั้นผู้ส่งออกเหล็กเนี่ย 1,200 กว่าล้านใช่มั้ยเห็นมั้ยล่ะเนี่ยบริษัทไหนบ้างไล่เลียงไปขอคืนแวดไล่เลียงไปแต่ละรายเลยเนี่ยแสดงว่าจะพยายามบอกว่ามันอยู่ในกระบวนการเดิมๆเหรอประเภทเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆกระบวนการเดิมๆประวัติศาสตร์การขอคืนภาษีแวดที่มีรูรั่วอยู่ครับครับประเด็นว่าเรื่องของการโกงภาษีมันคือเงินของประชาชนทุกคนเมื่อมีรูโวมันต้องหามาตรการแก้ไขเพียงแค่ไล่ล่าเอาคนโกงมาเข้าคุกยึดทรัพย์อย่างเดียวมันไม่พอครับ